S Team ดีขึ้นถือว่าดีขึ้น
คะแล้วเวลาพูดเรื่องคอสตูมก่อนละกันเนาะชุดรอบนี้รู้สึกว่าดีเปลี่ยนแล้วดีทำให้เต้นรอบมาแล้วดูแบบดูเป็นลายเดียวกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เต้นแข็งแรงขึ้นเต้นดีขึ้นหนักกว่ารอบที่แล้วนะคะแล้วก็อะไรดีอ่ะจบไปเยอะเลยเอ็นเตอร์เทนดีขึ้นเหมือนแบบไม่ค่อยเขินไม่ค่อยอายเท่าไหร่กับการที่จะได้ของคนดูมากขึ้นนะคะแล้วก็ลิปซิงค์ดีนะคะลิปซิงค์ดีชอบที่แบบเหมือนดูแล้วรู้สึกแบบเหมือนทุกคนเลยอ่ะแบบว่าดูอินกับเพลงที่เต้นแล้วก็แบบว่ามีความเป็นศิลปินดูแบบส่งมาให้คนดูแล้วรู้สึกแบบไม่อยากมาสายตานะคะดีนี้รอบนี้ทำได้ดีมากค่ะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครูเอมี่มาในข่าวขอเชิญครูแชมป์ครับสวัสดีครับสิ่งหนึ่งที่เห็นการพัฒนาได้ชัดเลยคือที่เราเคยบอกกันไปว่าเราอยากให้มีความเป็นศิลปินมากขึ้นตอนอยู่เวทีวันนี้รู้สึกใช่ทำได้ละนะครับคิดอันนี้ไว้อาจจะเป็นเรื่องของคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมรอบที่แล้วมันยังดูธรรมดาเลยอยู่แต่รอบนี้ดูแบบดูดีนะครับคือดูดีในแบบของเราเนาะเราไม่จำเป็นต้องเหมือนมีความเป็นศิลปินในแบบฉบับของเราได้ครับอันนี้คือข้อดีที่วันนี้ทำได้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็คือรู้สึกว่าช่วงเบรกแดนน่ะเหมือนไปโฟกัสกับการเบรกแดนเยอะจนรู้สึกว่านี่ชอบช่วงเบรกแดนมากแต่พออะไรที่มันเป็นรูทีนเต้นพร้อมๆกันอะไรนะครับอาจจะต้องแบ่งงานอีกหนักเบาในโชว์ทั้งหมดให้ดีเพราะมันจะมีช่วงที่เหนื่อยกับช่วงที่ดีไปเลยอะไรนะครับลองบาลานซ์แรงตั้งแต่นาทีแรกจนถึงจบให้ได้เลยครับแล้วก็ฝ่ายนิดนึงช่วงวิคแรกจนถึง10วิคแรกนะครับลองไปคิดดูว่าเราทำยังไงให้รู้สึกว่าโชว์เรามันได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าช่วงเปิดโชว์สำคัญมากตอนนี้โชว์ทำมันเป็นฟิลเฟสกินหัวครับถ้าสมมติว่าสามารถบูมแน่นแต่แรกเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาบาลานซ์ได้ทำในโชว์เอาอะก็เป็นโชว์ที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าแบบพัฒนาได้เยอะในเวลาไม่กี่วันก็แต่ว่าเอาการบ้านที่ให้ไปครับดีแล้วครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับขอเสียงปรบมือกับคณะกรรมการแล้วก็